เออท่านมาได้ยังไงครับเพื่อนตกใจหมดเลยท่านดีใจที่นายปลอดภัยรู้ไหมเป็นห่วงแค่ไหนเนี่ยเออท่านมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับคือว่าท่านจะนั่งก่อนนะโอเคก็มานั่งด้วยกันสินายอ่ะนี่เป็นบ้านพวกนายนี่ครับท่านเป็นอะไรกันไปเนี่ยแล้วก็รักกูฉันว่าฉันไม่ควรส่งนายไปอเมดาบัดเพราะว่าทั้งที่นายไปที่นั่นเพื่อสร้างชื่อเสียงหาเงินให้บริษัทฉันแต่ฉันกลับทำให้เพื่อนรักฉันตัวสั่นเพราะว่าเธอเป็นห่วงนายจริงๆนะรากูชิวานีคิดถึงนายมากเพื่อนฉันหลายคนแต่งงานแล้วก็เหมือนนายแต่ไม่มีคนไหนเลยได้รับความรักเท่านายฉันอยู่เพื่อรากูเท่านั้นแหละจริงๆเลยนะชิวานีรากูนายนี่โชคดีมากเลยท่านผมจะหาอาหารมาให้นะท่านกินอะไรก่อนนะเฮ้ hey. ใช่คารานฉันจะไปเอาอะไรมาให้ไม่ต้องชิวานีนั่งกับรากูเธอคุยกับเขาไปฉันแค่มาหารากูเฉยๆไม่ต้องลำบากโอเคนะกินอะไรก่อนนะท่านไม่รากูไม่เอาฉันมีงานด่วนน่ะนี่ก็แค่แวะมาถ้านายหายดีเมื่อไหร่ค่อยไปทำงานท่านที่จริงผมจะไปทำงานวันนี้แหละไม่รากูวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านก่อนนายต้องอยู่นี่งานน่ะเดินได้อยู่แล้วเอาล่ะฉันไปก่อนนะไว้เจอกันบายรากูบายครับบายชวนบายนะเอากินนี่ค่ะนี่น้ำค่ะโอ้ขอบคุณนะขอถามอะไรหน่อยนะทุกครั้งที่ฉันเห็นเธอเนี่ยเธอจะถือแก้วน้ำตลอดเลยเอามานี่มาไม่มาเอามาให้ฉันน่ะขอบคุณมากแล้วเจอกันบายครับท่านอันนี้คุณคาราลืมโทรศัพท์เอาไว้นะโอ้กินนี่ยืนอยู่ทำไมล่ะรีบออกไปให้เขาสิฮะนี่รากูกินอาหารหน่อยสิไม่ล่ะคุณหนูผมไม่หิวนี่ฟังนะคุณคารานคะคุณลืมโทรศัพท์ไว้นะโอ้ขอบคุณมากด้วยความยินดีค่ะแล้วก็โทรศัพท์คุณสวยดีนะคะฉันน่ะชอบสมาร์ทโฟนมากแต่ว่าฉันกลับต้องใช้เครื่องนี้นะคุณน่าจะคิดสินะคะว่าทำไมฉันถึงใช้โทรศัพท์ไม่สวยถูกๆแบบนี้ไม่กินนี่ทุกอันนี่มันก็เหมือนกันเราใช้โทรออกโทรเข้าเหมือนกันได้ทำไมเล่าถ้าฉันใช้เครื่องนี้โทรออกเสียงจะเพราะขึ้นได้ไงจริงหรือเปล่าล่ะชิวานีฮะก็จริงค่ะแต่ถึงอย่างนั้นในโทรศัพท์คุณมีแอปพลิเคชันมากมายนะคะจะได้เล่นเกมด้วยแต่ว่าฉันคงใช้ไม่เป็นหรอกค่ะนี่ง่ายจะตายไปดูนี แค่ปัดแบบนี้เองมีอะไรเธอใจลอยอะไรลอยไปหาคุณอะไรนะ
คือหมายถึงโทรศัพท์ของคุณนะคะนี่เล่นดนตรีไม่ได้หรือไงกันทำเสื้อผ้าคุณคารันเปื้อนหมดแล้วนะคุณเขาจะดูให้นี่ใจเย็นนะเด็กก็เล่นไปอย่างนั้นแหละโอเคไม่เป็นไรบายค่ะคุณคารันบายแล้วเจอกันทำไมชีวิตผมถึงเป็นแบบนี้ท่านท่านให้ผมดูแลคุณหนูเพื่อให้คุณหนูปลอดภัยแต่ทำไมเรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมกลับอยากให้คุณหนูมีความสุขที่สุดเมื่อไหร่ที่เธอเศร้าผมก็จะเศร้าตามผมจะทำยังไงได้ท่านผมใช้ชีวิตดูแลคุณหนูได้แต่ผมไม่กล้าล่วงเกินคุณหนูหรอกนะท่านแล้วผมจะทำยังไงคุณหนูถึงจะยอมฟังท่านชีวิตของคุณหนูจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณหนูออกห่างจากชีวิตของผมเท่านั้นรากูจ้าฉันเอาชามาให้นะโอเครู้ไหมรากูเมื่อวานเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะฉันน่ะร้องไห้หนักมากด้วยตอนเธอกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยฉันดีใจมากเลยฉันไปที่วัดไปนั่งเป็นชั่วโมงต้องขอบคุณพระเจ้านะน้ำตาของฉันมันไม่หยุดไหลเลยนะหลวงพ่อก็เลยถามฉันว่าฉันน่ะเป็นอะไรไปฉันก็บอกเขาว่าฉันน่ะคิดถึงเธอเขาก็เลยให้สร้อยนี้มานะแล้วบอกให้ฉันเอามาผูกไว้ที่แขนของสามีสร้อยนี้จะปกป้องเธอนะรากูแล้วจะมัวยืนอยู่ทำไมล่ะเอามาให้ฉันสิมาผูกกับฉันเลยเธอเป็นห่วงฉันขนาดนี้ฉันจะปฏิเสธได้ยังไงกัน